ไปดูเหตุการณ์สุดสลดที่เกิดขึ้นบนท้องถนนอีกแล้วคุณผู้ชมครับเหมือนกับว่ามีครอบครัวครอบครัวหนึ่งขับรถบนถนนนี่แหละแต่ปรากฏว่าในครอบครัวเนี่ยมีไปออกไปด้วยกัน4คนเนี่ยนะฮะพ่อเป็นคนขับแม่อยู่ข้างๆพ่อเนี่ยนะฮะแล้วก็ลูก2คนอยู่ข้างหลังปรากฏว่าในระหว่างขับรถไปพ่อกับแม่ทะเลาะกันอย่างหนักคุณผู้ชมครับครับแม่เองพ่อเองก็ขับรถด้วยความเร็วล่ะถ้าว่ากันง่ายๆแม่เองตัดสินใจดึงเบรกมือของรถคุณผู้ชมครับปรากฏว่ารถเสียหลักไปชนเสาไฟฟ้าหัก2ท่อนในที่เกิดเหตุสลดมากๆพ่อกับแม่เสียชีวิตส่วนลูก2คนบาดเจ็บสาหัสนะแล้วดูสภาพรถนะคะคือพังยับคือเอาจริงถ้าเราเห็นสภาพอ่ะคิดว่าทั้ง4คนคนในครอบครัวไม่มีใครรอดสักคนเลยค่ะโอ้โหแล้วดูตามสภาพรถนะคะเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเลยนะครับแล้วลูก2คนยังอยู่แต่บาดเจ็บสาหัสไปตรวจสอบเรื่องนี้กันหน่อยครับตำรวจสภ.พานทองครับรับแจ้งเหตุมีอุบัติเหตุรถเก๋งเสียหลักชนเสาไฟฟ้าหัก2ท่อนและรถกระบะที่จอดอยู่ข้างถนนทำให้มีผู้บาดเจ็บนะครับ2คนและก็เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ2รายบนถนนสุขประยูรขาเข้าพนัสนิคมหมู่1ตำบลหนองตำลึงอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีคุณผู้ชมครับเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบพบรถเก๋ง Honda สีขาวทะเบียนกไก่นหนู232ชลบุรีสภาพหน้ารถนี่พังยับเยินโดยมีเสาไฟฟ้าแรงสูงเลยนะครับหัก2ท่อนเลยนะฮะจากการตรวจสอบหน้ารถพบร่างนายศิรภพพลอยงามอายุ41ปีเป็นคนขับรถสภาพขาหักแขนหักผิดรูปเสียชีวิตในที่เกิดเหตุและก็นางสาวณัจรีพรเนี่ยนะครับพลอยงามอายุ41ปีณัจริยานะฮะขอประทานอภัยเสียชีวิตอยู่บริเวณเบาะข้างนั่งฝั่งซ้ายจากการตรวจสอบบริเวณเบาะหลังพบเด็กชายอายุ14ปีและเด็กชายอายุ11ปีซึ่งเป็นพี่น้องกันนะฮะแล้วก็เป็นลูกของผู้เสียชีวิตได้รับบาดเจ็บศีรษะแตกนะครับจากการสอบถามทราบว่าผู้เสียชีวิตเป็นพ่อแม่ของตนเนี่ยนะฮะสอบถามน้องใช่ไหมซึ่งก่อนหน้านี้พ่อกับแม่ทะเลาะกันรุนแรงและได้ชวนขึ้นรถก่อนจะออกมาจากบ้านโดยพ่อเป็นคนขับรถและขับมาด้วยความเร็วมากนะฮะแล้วก็ยังมีการทะเลาะกันอยู่บนรถพอมาถึงจุดเกิดเหตุแม่ได้ดึงเบรกมือรถกระทันหันทำให้รถอ่ะหมุนเลยแล้วก็เสียหลักมาชนกับเสาไฟฟ้าแล้วก็รถคันดังกล่าวจากการตรวจสอบในพื้นที่พบรถกระบะตู้ทึบยี่ห้ออีซูซูดีแม็กสีขาวนะครับถูกชนท้ายพังยับเหมือนกันนั่งสาวปุ๋ยอายุ36ปีพลเมืองดีที่เข้ามาช่วยเหลือเล่านะครับบอกตอนอยู่ฝั่งตรงข้ามอ่ะตนเองได้ยินเสียงดังตู้มก็คิดว่าหม้อแปลงระเบิดเพราะเสียงดังมากนะครับในตอนนั้นจึงได้หันมาดูเฮ้ยรถชนกันนี่จึงรีบเข้ามาช่วยเหลือตนก็เห็นเด็กเนี่ยนั่งอยู่ข้างหลังขอความช่วยเหลือแต่พอมาเห็นเนี่ยนะครับพ่อแม่ของเด็กหมดสติไปแล้วไม่มีชีพจรแล้วเนี่ยนะฮะตนเองก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่แล้วก็กู้ชีพเนี่ยนะครับให้มาช่วยเหลือโดยด่วนนะเขาบอกว่าเขามา4คนแล้วน้องบอกว่าพ่อแม่หนูทะเลาะกันแรงมากแล้วเขาก็เลยบอกว่าให้พี่มาดูพ่อแม่หนูหน่อยได้ไหมว่ามีใครรอดไหมอะไรอย่างเงี้ยเด็กเขาบอกเขาพูดใช่ใช่เพราะตอนชนอ่ะพวกหนูก็วิ่งกันมาเลยเพราะหนูอยู่ฝั่งนู้นไงหนูก็เลยวิ่งมาเลยตอนแรกนึกว่าเสาไฟระเบิดเพราะมันชนแรงมากค่ะประมาณนี้แล้วน้องก็บอกว่าให้มาดูให้หน่อยแต่ว่าเหมือนพ่อแม่หนูแบบไม่ได้เหมือนไม่มีสติอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องก็บอกประมาณนี้แล้วเราก็เลยไม่กล้าขยับก็เลยโทรหา1669อันนี้เรากำลังนั่งคุยกัน3คนนะคุณผู้ชมฮะว่าถ้าหากไม่มีเด็กทั้ง2คนเนี่ยเราจะรู้ไหมว่าเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นบ้างเราไม่รู้ละค่ะเราก็คิดว่าเป็นอุบัติเหตุแล้วก็หาสาเหตุอื่นเราอาจจะสันนิษฐานก่อนเอ๊ะหลับในหรือเปล่าเส้นทางถนนลื่นหรือเปล่าเพราะช่วงนี้ฝนตกนะคะซึ่งสิ่งที่สำคัญคือคนเป็นพ่อเป็นแม่ค่ะคือโอเคตอนเนี้ยเรื่องราวมันเกิดขึ้นแล้วเราก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตนะคะแต่อยากให้ทุกคนที่ฟังข่าวค่ะไม่ว่าจะทะเลาะมีปัญหาอะไรกันมีสติหน่อยแล้วก็อย่าลืมว่าคนที่นั่งมาข้างหลังไม่ได้มีแค่คุณ2คน2ชีวิตนะคะแต่มีลูกอะค่ะ2คนนั่งมาด้วยนะคะเนี่ยแล้วที่สำคัญคือต้องนึกอยู่ตลอดว่าถ้าไม่มีคุณพ่อคุณแม่แล้วลูกจะอยู่ยังไงใช่นะทีนี้พอคุณผู้ชมพอเกิดเหตุแบบนี้เจ้าที่ตำรวจเองนะฮะก็จะไปไล่กล้องวงจรปิดดูในที่เกิดเหตุเพิ่มเติมแล้วก็สอบสวนลูกของผู้เสียชีวิตอย่างละเอียดอีกครั้งเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับแน่นอนล่ะมันชนเสาไฟฟ้าด้วยใช่ไหมแล้วก็ไปชนรถตู้ทึบคันหนึ่งเสียหายเหมือนกันนะครับตรงนั้นเศร้ามากนะคะข่าวนี้ก็ขอแสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งด้วยคุณผู้ชมค่ะ